10ซิร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนทูลกระหม่อมอาจารย์เกษียณอายุราชการอย่างเรียบง่ายและสง่างามวันที่30กันยายนของทุกปีถือเป็นการทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการที่มีอายุครบ60ปีซึ่งทำงานรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานถึงคราวได้หยุดพักภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและกลับไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างสงบสุขสำหรับปีนี้ในแวดวงราชการทหารกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งเมื่อวันที่2มิถุนายนและหนึ่งในข้าราชการที่เกษียณในปีนี้ลำดับที่157คือพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมดที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา35ปีจำนวนกว่า26ล้านบาทให้กับมูลนิธิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าภายหลังจากทรงเกษียณอายุราชการโดยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิธีเทิดพระเกียรติและพิธีสวนสนามถวายพระเกียรติสูงสุดแด่ทูลกระหม่อมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์เสด็จเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลจำนวน466คนประจำปี2558ณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายกโดยกองทัพภาคที่1ได้ทวิตข้อความผ่าน Twitter First Army Area เผยแพร่รูปภาพเอกสารพร้อมพระนามาภิไธยพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลงวันที่25กันยายน2558มีข้อความระบุว่าเมื่อเข้าทำงานโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปลายปี2523นั้นไม่มีพระประสงค์จะรับเงินเดือนแต่ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในเวลานั้นคือพลตรียุทธศักดิ์คล้องตรวจโรคกราบบังคมทูลว่าเป็นระเบียบของทางราชการที่จะต้องทรงรับไว้รวมกับต้องตามเสด็จไปต่างจังหวัดบ่อยแต่ละครั้งนานๆไม่สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงแนะนำว่าไม่ให้รับเงินเดือนแต่ทำไม่ได้เพราะเขามีระบบเงินเดือนจึงเก็บเงินนี้ไว้35ปีเป็นเงินประมาณ26ล้านบาทเงิน19ล้านบาทยังอยู่ในธนาคารครบกำหนดปี2560ปีนี้จึงมอบได้เพียง7ล้านบาทขอมอบเข้ากองทุนมูลนิธิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนต่อไปทั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2523ทรงเป็นอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์โดยในช่วงแรกทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสังคมวิทยาพร้อมปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานบริหารงานการสอนและงานวิชาการอื่นๆทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา35ปีทรงทุ่มเทเวลาให้กับการทรงงานอย่างจริงจังก่อนทรงเกษียณทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ทั้งนี้พระองค์ทรงสอนที่โรงเรียนในร้อยครั้งสุดท้ายในรายวิชาไทยศึกษาให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2เมื่อวันศุกร์ที่25กันยายน2558และเมื่อ1ตุลาคมพระองค์ทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปจำนวน60คนไปทัศนศึกษาที่รัฐมะละกาประเทศมาเลเซียด้วยเปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่าศิลป์ศิรินศิลปินสยามเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2558ร้อยโทดร.สุวิทย์ยอดมณีรองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสืออันทรงคุณค่าศิลป์ศิรินศิลปินสยามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบโดยมีฐาปนสิริวัฒนภักดีกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและประธานกรรมการจัดทำหนังสือศิลป์ศิรินศิลปินสยาม
ณคริสตันคอร์ดฝั่งนอร์ทชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนหนังสือสินสิรินศิลปินสยามจัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวรรณกรรมที่ทรงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนับแต่ทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปกรรมวรรณกรรมและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลากหลายรูปแบบเป็นเวลานานหลายสิบปีจากวันนั้นถึงวันนี้ทรงพัฒนาพระปรีชาสามารถอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากบทความ3เรื่องในหนังสือสินสิรินศิลปินสยามดังนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุสุภนิมิตผู้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพผ่านบทความที่ใช้ชื่อว่าศิลปกรรมรังสรรค์เผยว่าพระองค์เริ่มต้นการวาดรูปเมื่อเข้าศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาขณะมีพระชนมายุ 3,000 ษาเศษแม้ไม่ได้ทรงศึกษาวิชาศิลปะอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงรักงานศิลปะจึงมักจะแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะทรงแบ่งเวลามาเขียนรูปได้เสมอทำให้ภาพต่างๆที่ทรงเขียนแบบงานอดิเรกกลับกลายเป็นผลงานที่มีจำนวนมากราวจิตรกรอาชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยาดาอรุณเวชอารัมภีผู้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพผ่านบทความที่ใช้ชื่อว่าวรรณศิลป์สุนทรีเผยว่าทรงเป็นนักเล่าเรื่องด้วยภาษาเข้าใจง่ายทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและรู้สึกเพลิดเพลินตามไปด้วยทรงมีลีลาการประพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยพระอารมณ์ขันและความเป็นกันเองและนายนิติกรไกรวิเชียรผู้ถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพผ่านบทความด้านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แสงสีเงาฉายเผยด้วยความภูมิใจว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้านายที่มีความเป็นกันเองเรียบง่ายทรงถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกทรงใช้ภาพถ่ายเป็นการจดบันทึกในการทำงานเพราะตัวของพระองค์ท่านชอบบันทึกร้อยโทด็อกเตอร์สุวิทยอดมณีเผยถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดทำหนังสือสินสิรินศิลปินสยามว่ามูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันว่าจะทำหนังสือที่เป็นประโยชน์ 2-3 เล่มเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบซึ่งมีกรรมการหลายท่านที่ได้ให้ความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่จะจัดทำหนังสือดีๆขึ้นมาคณะกรรมการทั้งหมดจึงได้มีมติแต่งตั้งฐาปนะสิริวัฒนภักดีเป็นประธานกรรมการจัดทำหนังสือสินสิรินศิลปินสยามเพื่อถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องวรรณศิลป์ศิลปกรรมและการถ่ายภาพการพิมพ์เผยแพร่หนังสือในครั้งนี้จำนวน 5,000 เล่มเพื่อแจกให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่ตามโรงเรียนและสถาบันต่างๆเพื่อได้มีโอกาสได้ชื่นชมโดยประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์หนังสือเอเชียบุ๊กทุกสาขาทั่วประเทศและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปโดยได้จัดทำหนังสือปกอ่อนราคา500บาทและปกแข็งราคา 1,500 บาทรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสสำคัญยิ่งนี้